รถยนต์กระบะและรถอีแตนในพื้นที่อำเภอสิรินธรอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีต่างทยอยเข้ารอคิวเป็นจำนวนมากเพื่อนำยางก้อนถ้วยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้ยางมาขายให้กับบริษัทรัศดารับเบอร์จำกัดที่ตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่นี่รับซื้อยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรผู้ปลูกยางในราคาดีเจ้าของบริษัทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตจากพื้นที่ชายแดนใต้เธอตัดสินใจมาทำธุรกิจรับซื้อยางในพื้นที่ภาคอีสานโดยเล็งเห็นว่าความรู้ความสามารถในสมัยที่เธออยู่ภาคใต้จะนำมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นของภาคอีสานได้กวินนาหนูนาคหรือสิเจ้าของบริษัทเล่าว่าก่อนที่จะมาเปิดบริษัทได้ไปทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีขณะนั้นแม่ของเธอบอกว่าป่วยจึงได้กลับมาบ้านและคิดที่จะรับซื้อยางพาราสานต่อจากครอบครัวแต่พอสำรวจดูแล้วมีโรงงานรับซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากคู่แข่งมากและคิดจะหาตลาดแหล่งใหม่ประกอบกับมีเพื่อนอยู่ทางภาคอีสานจึงได้ตัดสินใจมาลงทุนที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยเงินลงทุน 400,000 บาทพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยที่อีสานนะพี่ไปเป็นผู้จัดการอยู่ที่นั่นน่ะลองไปซื้อดูสิแล้วมาส่งที่โรงงานสิก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะขึ้นเครื่องบินเดี่ยวมาเลยมาถึงก็เช่ารถแล้วก็ตะเวนหาตั้งใจว่าเออเจอตรงไหนที่ถูกใจจะซื้อตรงนั้นแล้วสิก็เดินแบบเดินทางมาทาสู่ขงเจียมแล้วสิก็ชอบเมืองขงเจียมมันสวยเนาะทีนี้สิก็ขับรถมาในหมู่บ้านแล้วก็เจอสิก็บอกเขาว่าสิจะมาซื้อยางที่นี่นะแล้วไปเจออบต.อบต.บอกว่าเดี๋ยวผมหาที่ให้แล้วสิก็ได้ที่ตรงนี้ค่ะสวยมากเลยตอนแรกเขาให้เช่านะคะไอ้เช่าก่อนทีนี้สิก็เช่ามาปีหนึ่งตอนนั้นยังไม่มั่นใจหรอกว่าจะทำมาธุรกิจได้ดีก็ทำร้านก็ทำร้านเล็กๆนะคะแค่10x10ตารางเมตรกะว่าธุรกิจมันจะไปได้ดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะเราก็ทำเล็กๆดูก่อนพอ1ปีผ่านไปสิซื้อยางได้เยอะค่ะแรกๆได้เกือบ100ตันต่อวันบางทีก็30 40 50มันทำให้แบบสิต้องขยายร้านขยายกิจการเพิ่มขึ้นร้านยางแห่งนี้ลงทุนครั้งแรกด้วยเงิน 400,000 บาทซื้อที่ดินขนาด 10x10 ตารางเมตรรับซื้อยางได้วันละ 10-20 ตันต่อวันหรือประมาณ550ตันต่อเดือนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันได้ขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 200x200 ตารางเมตรสำหรับราคารับซื้อยางนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพยางถ้าเกษตรกรทำถูกต้องตามขั้นตอนก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นและในอนาคตวางแผนไว้ว่าจะขยายเป็นโรงงานซื้อน้ำยางพารายางรมควันทำเป็นแบบครบวงจรราคายางเราจะเท่ากันทั่วประเทศนะคะแต่ว่าบางทีชาวบ้านก็จะเข้าใจผิดว่าที่นี่ซื้อเท่านั้นที่นั่นซื้อเท่านี้ไม่จริงนะคะทั่วประเทศมันเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าการทำยางของลูกค้ามาขายให้กับร้านมันไม่เหมือนกันวิธีการซื้อยางก็ต่างกันอย่างที่ใต้นะคะเขาจะมีการหักน้ํา 10% 15% 20% แล้วก็ยางเขาจะแห้งยางเขาจะไม่เหมือนที่นี่บางที่ก็ขายแค่4มีดบางที่ก็6มีดบางที่ก็15มีดราคายางก็เลยขึ้นอยู่กับการทำยางของลูกค้านะคะนอกจากจะรับซื้อยางแล้วกวินนายังได้ให้ความรู้ที่ติดตัวมาจากภาคใต้มาแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่เริ่มตั้งแต่การปลูกยางการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยการกรีดยางการพักหน้ายางและผสมน้ำกรดที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรไปปรับใช้ในการผลิตยางให้ได้คุณภาพส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นตามไปด้วยและทั้งหมดนี้เป็นชีวิตการต่อสู้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากภาคใต้ที่เลือกมาทำธุรกิจที่ภาคอีสานถึงแม้ว่าอยู่คนละภาคแต่ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันที่มีความแตกต่างทั้งภาษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขวิเลศภูมิพักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน